พวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันพี่เบสดูคลิปนี้ครับทุกคนแล้วพี่เบสก็ทำตามน้ำปั่นสีม่วงกิมเมเชกไปดูกันครับว่าพี่เบสทำยังไงบลูเบอร์รี่สตรอเบอรี่นมวัวรสจืดไอศครีมนมหนองโพและยังไปแมคโดนัลด์ไปนั่งกับตัวตลกอีกด้วยครับแทนแทนแทนได้แล้วครับทุกคนอยู่ในห้องนี้นะครับอ้าวแก้วเปล่าแก้วเปล่าแล้วนี่คืออะไรนะมีอะไรอีกมีวัตถุดิบอะไรอีกนี่วัตถุดิบที่สำคัญก็คือบลูเบอร์รี่ครับทุกคนที่จะทำให้น้ำปั่นของเรากลายเป็นเกมาเชคและเราจะใส่นี่ไปด้วยครับเพิ่มความอร่อยด้วยสตรอเบอรี่มันก็คือมิลค์เชคเนี่ยใช่นี่พี่เบสและอันนี้อะไรอ่ะไอศครีมนมครับแล้วอันนี้นะครับนมครับโอ้ตอนแรกเรากะว่าจะใช้ไอศครีมรสวานิลาครับสรุปเราเจอนี่ครับโอเคต้นตำรับใช่งั้นเรามาเริ่มทำกันเลยครับขั้นตอนที่หนึ่งใส่นี้ลงไปเลยครับนี่ใส่เลยใส่ถึงร้อยเลยป่ะนะใส่เลยครับนี่ครับทุกคนเราจะมีขีดอยู่นี่ถึงหรือยังถึงยังอีก5 เม็ดโอเคพอต่อไปสตรอเบอรี่ลงนะครับสตรอเบอรี่เอาอันที่ไม่มีสีเขียวนะที่เพิ่งหั่นร้อยใส่เลยใส่ลงไปเลยเก่งมากใส่ถึง300พออีกอันนึงเก๋พอนี่ครับทุกคนว้าวตักเลยครับบิงตักเลยตีตีตีเฮ้ยนั่นแหละใส่ให้หมดเราใส่ให้หมดเลยฮะนุ่มมากเลยอ่ะเราใส่ให้หมดไอ้นี่นุ่มมากนี่เรามีช็อตบิงเก่งครับพี่เบสปาดให้หมดครับนั่นแหละระวังหกลงไหมโอ้โหชิมพี่เบสชิมสิไอติมเรารสกะทิหรือว่ารสนมกันแน่รสนมครับรสนมนะมันมีเขียนอยู่โอ้บินชิมแล้วไอ้มันมีอร่อยไหมไอติมหนองโพอร่อยขั้นตอนต่อไปเติมนมครับเติมนมใช่เติมนมให้ถึงขีด400โอ้ใส่นมเข้าไปนะครับน่ากินมากพอยังยังแต่พอพอแค่นี้โอเคขั้นตอนสำคัญคือปั่นเราจะปั่นกันเลยนะโอ้ได้สีม่วงแล้วเฮ้ยจับไว้จับข้างล่างไว้โอเคเฮ้ยทุกคนกลายเป็นสีม่วงจริงๆโอ้โหมันละเอียดมากอ่ะใช่9 8 7 6 5 4 3 2 1 0เสร็จแล้วครับพี่เบสกดปุ่มได้โอเคถึงเวลาสำคัญเทใส่แก้วโอ้ได้แล้วเอ้ยได้แล้วโอเคชิมเลยอุ้ยอร่อยจริงเหรอได้กินเทเลยว้าวได้กินอุ้ยเต็มแก้วพอดีเลยโอเคขั้นตอนต่อไปตกแต่งก่อนวิปปิ้งครีมอุ้ยได้แล้วพี่เบสเอ้ยสวยพอประมาณนี้แหละโอ้โหนี่คือเกมมาเชคของเราก็เสร็จแล้วครับทุกคนขั้นตอนต่อไปที่สำคัญเลยเรามาชิมรสชาติกันหุยบิงก่อนเลยเหรอเอาเลยบิงเดี๋ยวบิงไม่กลัวเหรอไม่กลัวตัวเย่เหรอเอานะมันกล้าใช่ไหมเอาละครับบิงดูดแล้วครับ
จริงเหรอโอ้โหคุยดุงบิงอร่อยจริงครับทุกคนไหนพี่เบสลองสิพี่เบสอร่อยจริงไหมต้องบอกก่อนนะครับพี่เบสเนี่ยเป็นคนไม่กินผลไม้วันนี้พี่เบสจะชิมแล้วครับเฮ้ยพี่เบสอ้วกไหมเหมือนโยเกิร์ตน่าเหมือนจะอ้วกอะอ้วกไหมเหมือนโยเกิร์ตจริงๆมันเหมือนโยเกิร์ตครับทุกคนเปรี้ยวหวานหวานเนาะเดี๋ยวเราขั้นตอนสำคัญน้องไบค์น้องไบค์ไม่กล้าชิมน้องไบค์กลัวมันผสมกับน้องไบค์น้องไบค์กลัวอ้วกเหรอกลัวอ้วกหรือว่ากลัวนมกันแน่อุ้ยอุ้ยน้องไบค์ไม่กล้าน้องไบค์ลองชิมแล้วจะติดใจอร่อยชิมแล้วจะติดใจกินเลย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 เอาแล้วเรามาลุ้นกันน้องไบค์จะตุยเย่หรือเปล่าดูดแล้วคายได้พ่อให้คายคายใส่ถ้วยได้ไปแล้วไปอ้วกในห้องน้ำไปอ้วกเลยหุยทุกคนเกมมาเชฟทำให้น้องใบอ้วกเป็นยังไงครับไม่อร่อยเหรอมันมีส่วนผสมของนมเยอะเกินไปเหรอแม่มาชิมแล้วอร่อยอร่อยจริงเหรอไม่กิฟต์มาเร็วไม่กิฟต์ลองชิมแล้วบอกความจริงนะครับไม่กิฟต์จะมาชิมนะครับอยู่นี่เอาละครับเอาละครับคนหวานเกินหรือเปรี้ยวเกินหรือว่าก็อร่อยใช่ไหมไม่หวานไม่หวานเลยจืดๆอ๋อจืดจืดผลไม้จืดจืดนมเยอะไปหน่อยเดี๋ยวเรากินกับครัวซองนะครัวซองจืดๆไม่ได้มีรสชาติอะไรแค่มีกลิ่นบลูเบอร์รี่พี่เบสหนูกินไม่ได้หนูไม่ชอบกินนมหรอโอเคงั้นพี่มีต้องช่วยสงสัยต้องใช้นมเปรี้ยวแล้วล่ะฮะนมเปรี้ยวไปกินได้ไหมกินได้จริงเหรออุ้ยงั้นเราก็แต่เราจะเปลี่ยนสูตรนะฮะเปลี่ยนสูตรหรอสูตรใหม่หรอสูตรใหม่เพราะว่าเราจะไม่ใส่ไอติมใช่เพราะไอติมมันเป็นรสนมไงพี่เบสเราลืมซื้อไอติมรสวานิลามางั้นเรามาเริ่มทำกันเลยครับแต่ไม่รู้มันจะมีความเข้มข้นอยู่หรือเปล่าเราก็ต้องลองก่อนโอเคโอเคใส่ครบเลยครับกิมเมชอันนี้คือกิมเมชฉบับน้องใบนะฮะใช่ฉบับคนที่ไม่ชอบกินนมโอเคต่อไปใส่นมเลยครับเราจะเทลงไปสัก300พอกลายเป็นดับเบิลบลูเบอร์รี่ไปเรียบร้อยโอ้ว้าว300ยัง300แล้วโอ้นี่มันดับเบิลบลูเบอร์รี่ชัดๆเอาจริงๆตัวผมมันไม่ชอบกินผลไม้สามแต่นี่มันอร่อยเบสก็เลยกินได้ใช่ไหมมันเหมือนนมเปรี้ยวอะถ้าไม่คิดอะไรโอเคโอเคโอ้โหดูสิมันเป็นสีม่วงอีกแล้วทุกคนมันแบบม่วงมากอะมันเป็นสีชมพูมากกว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นม่วงชมพูแล้วอะสงสัยสตรอเบอรี่เยอะไงกลายเป็นกีมาเช็คพิงเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์โอเคกดได้ครับกดได้เสร็จแล้วตอนนี้ละเอียดแล้วครับแต่เราต้องดูก่อนนะฮะโอเคเฮ้ยกลิ่นมันแบบมันดมอะแล้วมันหอมนะแต่ว่าแบบมันอับอับมีความอับอับอยู่หรือเปล่าไม่รู้เอาครับคุณไบจะกินได้ไหมครับเอาครับกินมาเช็คสูตรฉบับคนไม่กินนมโอ้ยน้องไบลุ้นอยู่ข้าวยากยังไม่ถึงเลยกินไปเลยเปรี้ยวเหรอเปรี้ยวสิเพราะว่าทุกอย่างที่ใส่มันมีความเปรี้ยวทุกอย่างเลยมันอาจจะไม่ครบรสนะถ้าเราทำสูตรเนี้ยเพราะว่าขาดความหวานไงสูตรที่แล้วอ่ะเรามีนมไก่ติมแต่สูตรเนี้ยเป็นนมเปรี้ยวสตรอเบอรี่ก็เปรี้ยวบลูเบอรี่ก็มีความเปรี้ยวเปรี้ยวทุกอย่างเลยเป็นไงบ้างครับไบหนูชอบไหมครับหนูชอบเหรอมันเป็นยังไงอ่ะหนูไม่ชอบแบบมีเกล็ดๆแบบเนี้ยอ๋อมันปั่นไม่ละเอียดใช่ไหมทุกคนโอเคครับไม่เป็นไรโอเคครับทุกคนและนี่ก็คือคลิปHappy Birthday เกมัสเป็นสุขสันต์วันเกิดของตัวเกมัสจริงๆแล้วตัวเกมัสเนี่ยเป็นมาสคอตหรือว่าทางแมคโดนัลด์เขาตั้งขึ้นมาเมื่อหลายปีแล้ว20ปีที่แล้วเป็นตุ๊กตาประจำแบบที่เขาตั้งขึ้นมาแล้วตอนนี้เขาเป็นแบบเป็นที่นิยมก็คือตอนที่ถึงวันเกิดของเกมัสอ่ะเขาก็จัดวันเกิดแล้วเขาก็ทำน้ำอันนี้กินกันมันจะมีความหวานมากพอแจกให้คนกินอ่ะบางคนกินสำลักความหวานไงก็เลยบางคนกินแล้วก็เป็นเบาหวานใช่เป็นเบาหวานตายเลย อันนี้เป็นแบบเรื่องแต่งเป็นแบบมีมเป็นมีมสนุกไหมครับทุกคนสนุกครับอร่อยมากเลยอร่อยไหมเราได้ลองทำเองกินด้วยมีประโยชน์ด้วยนะน้ำที่เราทำเนี่ยเพราะเราใส่ผลไม้อย่างเดียวเลยงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบิงบายด้วยนะบ๊ายบาย